ข้าพเจ้าสื่อท่านมอจันจราพิมซอนห้องหัวหน้าห้องการสาธารณสุขเมืองสิปุสำหรับการจะตั้งปฏิบัติกิจกรรมของเมืองของเฮาหั่นเนาะคือในคันเมืองนี้ก็แม่นว่าได้สร้างความเข้มแข็งให้พนักงานคันเมืองเนาะเป็นต้นแม่นฝึกอบรมการเฮ็ดลงฝึกอบรมการลงการเฮ็ดเอโก้เนาะในระยะ3เดือนให้แก่พนักงานของแม่และเด็กแล้วก็พนักงานของหมอน้อยสําหรับเมืองของเฮาหั่นเนาะและอยู่คันบ้านคืออยู่คันบ้านนี่แม่นอันที่1ก็แม่นพวกเฮาได้ปรับปรุงคณะกรรมาธิการคันบ้านเนาะเพื่อสุขภาพแม่และเด็กนั่นแหละอันที่2ก็แม่นเรียกศักยากันพยาธิเนาะให้เด็กน้อยที่ว่าต่ํากว่า1ปีแล้วก็แม่หญิงแม่มาอายุ15 45และในนั้นได้อบรมให้อสบหญิงเนาะในการกวดท้องหรือว่ากวดก่อนเกิดของแม่มาท่านใน10บ้านเป้าหมายเนาะและในนั้นก็แม่นได้ประเมินโภชนาการให้เด็กน้อยต่ํากว่า5ปีแล้วก็พร้อมทั้งแนะนําหรือแบบวิธีการปรุงอาหารให้แก่เด็กน้อยที่ขาดสารอาหารเนาะในหั่นก็ได้สนองอาหารให้แก่เด็กสารการอาหารเนาะและอยู่ในหั่นอีกก็ได้ลงเผยแพร่พระบทบาทของอสบเนาะหรือว่ากรรมการคันบ้านให้ในแต่ละบ้านเนาะในหั่นก็เพิ่นได้สนองน้ําสะอาดเนาะน้ําสะอาดแล้วก็วิดทายใน2บ้านใน2บ้านสําหรับเขตของดงสวรรค์มีบ้านปลายมีบ้านสะป้านเนาะที่ว่าสนองน้ําสนองวิดทายให้หั่นนะคือว่าได้ 100% อยู่ในหั่นหั่นเนาะและสําหรับ10บ้านเป้าหมายในหั่นนั้นก็มีแต่เบียกติดตามโภชนาการแล้วก็เบียกศักยาเนาะสําหรับข้าพเจ้าแม่นมีความดีใจหลายเนาะที่ว่าโครงการ MCNV เข้ามาช่วยเนาะสําหรับเมืองของเฮาหั่นเนาะก็มีความคืบหน้าหลายสําหรับใน10บ้านถ้าเทียบใส่ในระยะผ่านมาที่ว่าโครงการบ่ทันเข้าเนาะก็ถือว่าบ่ทันได้ดีเท่าที่ควรแต่ว่ามาในระยะนี้โครงการเข้ามานี่เนาะถือว่าเฮ็ดให้เบียกหรือว่าหลายกิจกรรมมีความประสบผลสําเร็จเนาะเป็นต้นมันเรียกศักยาเรียกอันใหม่หรือว่าเรียกเรียกปวดท้องเนาะที่ว่าอยู่ห่างไกลซอกลีกหั่นเนาะก็เพิ่นได้เข้าถึงการบริการหั่นนะเนาะในนั้นเพิ่นก็ได้สนองวิทายคือว่าสามารถรักษาอนามัยได้หรือว่าสามารถเฮ็ดให้เด็กหั่นบ่ติดพยาธิเนาะเป็นต้นแม่นพยาธิแม่ท้องเนาะหรือว่าพยาธิทกท้องในกระดูกะแนวนี้ฮะเนาะก็ถือว่าดีใจหลายๆเนาะสําหรับเมืองของเฮาฮั่นเนาะข้าพเจ้าอยากเสนอถ้าว่ามีโครงการยังสืบต่อหั่นนะเนาะก็อยากให้เพิ่นสืบต่อไปบ้านใหม่หรือว่าขยายไปบ้านใหม่เป็นต้นแม่นในเวียกที่ว่าของเฮาเร่งใช้แม่นเวียกสุขภาพแม่และเด็กเนาะและในฮั่นแม่นการสนองวิทายแล้วก็น้ําสะอาดเนาะที่ว่าพวกเราต้องการด่วนที่สุดสําหรับน้ําสะอาดกับวิทายฮะลูกท่านเอาวิตัวตึงก่อนก็ไว้มุใช้ตะได้เวกาต้องดกต้องไม่ชนะบ่อยน้ําก่อนคือมันบ่เป็นปุ๊กเจ้าลูกบ่เป็นปุ๊กบ่ป้อนเจ้าเจอน้าเปลี่ยนน้ําใหม่ก็เป็นสุขศาลาสุขศาลาก่อนมีการดีมายันมาตาตะบ้าการคือการอุ่นเหยาะตาแทบดอกจังตะบ้าหน้าตายันจานละเวสะอุ่ยเวนรอละตะบุญตาจาแยะน้องพี่กะเจ้าสบายดีมื้อนี้เฮาก็จะได้ลงมาเฮ็ดโฆษณาการเนาะอยู่บ้านสะตวกแล้วก็เฮ
ฮ็ดติดซิงเด็กน้อยเนาะประเมินโภชนาการแล้วก็ติดตามเบิ่งเด็กน้อยว่ามีการขาดสารอาหารบ่ว่ามาติดมื้อนี้ก็เด็กน้อยเพิ่นก็ดีขึ้นหลายจากแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนก็จะมีเด็กจ้อยแล้วก็แต่ว่าก็ดีกว่าแต่ก่อนเนาะเพราะว่าเด็กน้อยขาดสารอาหารกันยังน้อยนึงอสบ.เขาเจ้าสามารถประเมินได้เนาะของเด็กน้อยขาดสารอาหารเขาเจ้าก็ได้เฮ็ดได้ดีสําหรับเวียกคันบ้านแม่นเขาเจ้าจะประเมินเป็นเดือนเนาะก็เรื่องการภาคท้องสําหรับการภาคท้องแม่นว่าคันบ้านเขาเจ้าจะเฮ็ดเป็นไตรมาสเนาะสําหรับสุขภาพของเฮาจะมาติดตามเป็นเดือนแล้วก็เขาเจ้าก็สามารถเฮ็ดเวียกได้ดีแล้วก็สามารถปวดท้องได้แล้วก็ยังมีบางขั้นตอนที่ยังเฮ็ดบ่ได้คือท้องน้อยเขายังสามารถบ่สามารถฟังเสียงหัวใจเด็กได้แล้วก็สามารถประเมินแม่เสียงไทยได้แน่สบายดีค่ะพระเจ้าสุวรรณังรออยู่สุขศาลาเฮ็ดเวียกอยู่สุขศาลาดงสวรรค์ก็หน้าที่รับผิดชอบแม่ล่ะสถิติแล้วก็ซักยาเด็กน้อยสบายดีเนาะข้าพเจ้าชื่อมีธรรมหิบเนาะมาจากองค์การสาธารณสุขเมืองเสพูนเนาะเพื่อรับผิดชอบกับเวียกงานรักษาสุขภาพขั้นต้นเนาะแล้วก็ทั้งเป็นผู้ประสานงานโครงการอันชื่อนี้เนาะโครงการเนาะที่ว่ามามื้อนี้เนาะที่ว่าเฮาลงมามื้อนี้ก็คือนี่ก็เป็นบ้านสตวกเนาะคือว่าบ้านสตวกก็ข้อมูลทั่วไปกับประชากรก็มีทั้งหมดอยู่70 6เนาะคนก็ยิง13แล้วมีอยู13หลังคาแล้วก็16ครอบครัวเนาะจังหวัดบ้านสตวกนี่ก็เป็นบ้านหนึ่งที่ว่านอนอยู่ใน10บ้านเป้าหมายของโครงการเฮาเนาะที่ว่าโครงการเฮาอันเขาเนาะจังว่าผ่านการดําเนินเนาะกิจกรรมของโครงการเฮาเนาะก็ได้ลงมาคัดเลือกเอาอสบสั่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองบ้านคัดเลือกเอาอสบจํานวน2ท่านเนาะเป็นยิ่งแต่ก่อนก็มีแล้วเนาะ1ท่านเนาะคือว่าปัจจุบันก็รวมเป็น3ท่านเนาะภายหลังการคัดเลือกเอาอสบแล้วกับพวกเฮาก็ได้จัดฝึกอบรมเนาะอบรมเกี่ยวกับการกวดท้องการเกิดลูกแบบฉุกเฉินเนาะแล้วก็การเยี่ยมยามครัวเรือนให้ความรู้ด้านโภชนาการเกี่ยวกับเวียกแม่และเด็กให้ความรู้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการทางด้านการปรุงแต่งอาหารที่หลากหลายการปรุงแต่งอาหารให้เด็กน้อยนับแต่6เดือนจนถึง5ปีการกินอาหารที่หลากหลายของแม่ม้านในเวลาถือผ้าเนาะให้กับอสวเนาะแล้วนอกนั้นก็ยังมีการโครงการเฮาก็ยังมีการสนองนำบาดาลเนาะ1บ่อเพื่อประชาชนนั้นได้เข้าถึงการชุมชนน้ำที่สะอาดเนาะครับภายหลังที่ว่าได้อบรมแล้วเนาะที่ว่าอสบเนาะทางทีมงานขันเมืองก็ได้ลงมาพวกมอน้อยก็ได้มาติดตามใช่ป่ะอสบก็สามารถปวดท้องได้เนาะสามารถฮู้เนาะเก็บกรรมข้อมูลการเกิดการตายแล้วก็สามารถประเมินเด็กที่ว่าขาดสารอาหารภายในบ้านได้เนาะเก็บกรรมข้อมูลเด็กขาดสารอาหารภายในบ้านได้คือว่าพระเจ้าก็สามารถให้ได้แล้วก็ประชาชนก็โดยเฉพาะแม่ม้านเนาะก็สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขเวียกแม่และเด็กเนาะภายในบ้านปวดท้องแม่ม้านภายในบ้านได้เนาะอสบเพราะว่าสภาพบ้านสตวกนี่เนาะคือว่ายามฝนนี่ก็เป็นสิเที่ยวออกไปปวดท้องแม่ม้านอยู่ห้องหมอน้อยก็แม่นลําบากเนาะฉะนั้นว่าอสบเพิ่นปวดให้เลยเนาะว่าอสบก็สามารถปฏิบัติได้เนาะภายในบ้านเนาะนอกจากนั้นเนาะคือว่าอสบเนี่ยก็สามารถบันทึกรายงานประเมินเด็กเนาะเวลาเด็กน้อยคือว่าอาจจะประเมินประจําไตรมาสเนาะ3เดือน6เดือนเนาะคือว่าสามารถเฮ็ดได้เนาะคือว่านั้นประชาชนก็คือว่าประชาชนมาภายในบ้านก็สามารถขอเชิญการบริการสาธารณสุขแล้วก็การเจ็บเป็นเนาะแต่ก่อนก็เห็นว่าการเจ็บเป็นหรือว่าท้องบ่ก็ยังมีเนาะ
เด็กน้อยขาดสารอาหารกับภายในบ้านเนาะเมื่อก่อนก็มีหลายแต่ปัจจุบันนี้เนาะภายหลังที่อสบได้อบรมให้ข้อมูลลงเยี่ยมบ้านแล้วเนาะคือว่าเด็กขาดสารอาหารกับสามารถลดลงเนาะแล้วเจ้าเข้าใจแล้วก็เตรียมพฤติกรรมในการเลี้ยงลูกการกินเนาะคือว่าสามารถลดลงเนาะเจ้าเนาะสำหรับชิงท่าทายเนาะเห็นว่าคือปั้นสตวกในเนาะแล้วอื่นๆน่ะคือว่าใน10ปันประมาณครับเองทาง1แล้วมันสภาพเส้นทางเนาะโดยเฉพาะแม่นลูกฝนแล้วก็มีความยุ่งยากเนาะในการไปเกิดลูกโรงหมอเนาะแล้วก็ความรู้ความสามารถเนาะโดยเฉพาะว่าแม่ยิ่งภายในบ้านหรือว่าส่วนร้ายมันก็เจ้าบ่ฮู้หนังสือเนาะอสบเนี่ยก็ฮู้หนังสือบ่หลายว่าซั่นจ้ะเนาะฉะนั้นว่าถ้าเป็นไปได้เนาะอยากสร้างความมาสามารถสร้างความเพียรให้เขาเนาะเอาแต่มันมาติดตามหรือว่ามีการฝึกอบรมนะครับเจ้าเป็นระยะนะเพื่อว่านะครับเจ้าอยู่จําบทเรียนได้ดีเนาะเพราะว่าคันเฮาปะไปเขาเจ้าสิลืมเนาะบ่เขาบ่ฮู้หนังสือเลยครับข้าพเจ้าชื่อสีวรเนาะหัวหน้าโครงการของวนาโครงการสุขภาพส่งเสริมสุขภาพเมลเด็กอยู่เมืองนองและไซโกนเนาะโดยเป็นขององค์การ INCMV และก็ได้รับทุนจากของวนาอาฟาเนาะแล้วก็ดําเนินโครงการตัวนี้แม่นทางโครงการครับทางเมืองและแขวงก็ได้คัดเลือกบรรดาบ้านเป้าหมายที่ว่าเรื่องสุขภาพของเมลเด็กนี้แล้วโดยเน้นใส่ว่าการวนาลดพอดอัตราการตายของเมลเด็กและการลดพอดอัตราการขาดสารอาหารของเด็กน้อยนั้นฉะนั้นและทางแขวงและทางเมืองจึงได้คัดเลือกซิมบ้านเป้าหมายอยู่เมืองนองและก็ซิมบ้านเป้าหมายอยู่ไซโปนแล้วเพื่อดำเนินบรรดากิจกรรมต่างๆเนาะแล้วหลังจากดำเนินกิจกรรมต่างๆมาแล้วแล้วก็ได้เฮ็ดหลายกิจกรรมเนาะโดยสปอร์ตแม่นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่อสบแล้วก็สุขศาลาแล้วก็ห้องหมอเมืองแล้วทางโครงการมาฮอบปัจจุบันนี้เนาะทางโครงการเฮาก็ยังสิอันน่ะสืบต่อดําเนินสร้างความเข้มแข็งให้แก่อสบแล้วก็สุขศาลาแล้วก็ห้องหมอเมืองโดยสปอร์ตแม่นจะเน้นใส่บรรดากิจกรรมที่จะเฮ็ดให้อัตรากันเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆของเรื่องงานสาธารณะและลูกพรอัตราการตายของเมลเด็กเนาะคือว่าให้ลูกพรการขาดสารอาหารของเด็กน้อยลงครับบรรสวรรค์เกิดมสุขอัดวิสตวบเจอพวกเปิดกระทงการมูดกุบเบิ้ลประพฤกอบห่มเบิ้ลกดทองเบิ้ลกดทองเจอกันช่วยมากระกวยกัดกำนันกัดช่วยกำนันกัดเบิ้ลไปเยี่ยมยามครัวเฮือนแต่ชุนคางเจอชิดซองข้างเจอเบิ้ลคำปรึกษาหน้าตาเจอกีช่วยมากกะเจอนาตางมากกะตะจาออนกระไนออนมากกะตางมากกะกระเปกกระไนกระเปกตางนาตะจาตมออนขอเปกแม่เจอตางออนนาเรียวมากกะไตแม่เจอกีเบิ้นคนประโยชน์อะกี้กดทองยออ่านเจอเบิ้นกดทองอันยอมเปียนมากะดงกระไนอันกะอะตบนปุนปะมากะปะชุกสลาแม่เจอแอนให้เปียนให้เปียนเอาเจอให้บึกชามากะตะจาหำมากะตมกะยังไปตมข้าวเปียกแม่คือเจออตางออนเรียวไตเจาะสบูงกะป้องกันพญาตแม่กะมอมให้จูตะกี้หำสักระหาวตุกตางป้ายสักระหาวยาวัคซีนป้องกันพญาตก็พญาตตัดตรงเตาให้ออนซักจอยก็ไปก่อนหาไอจอยก็ขณะไอมูตังไงบางไงเฉียบบาดซักป้องกันพญาตบรรหากะอากีฮัม
ทางหัวใจกันไหนยอดเมเตเจออาการกลางอยู่นั่นกันก็ให้ไอ้ทางเป็นรอน่ะอันตะรุมรุกแม่ๆเนี่ยเดินลากไปเจออาการเรียนยอดเตก็ทางหัวใจกันไหนยอดพิษดาอุทนกันไหมอย่าดังคุณเต็มระยะผ่านมาเนาะก็ได้จัดตั้งเป็นบัตรกิจกรรมของโครงการนะโดยเฉพาะมันได้ฮัทเทือนจากอาฟาสเนาะแล้วผ่านมาก็ได้มีการสร้างความเข้มแข็งให้แก่อสบแล้วก็พนักงานห้องหมอน้อยกับพนักงานห้องหมอเมืองกับห้องการสาธารณเมืองเนาะแต่ในการจัดตั้งเป็นบัตรกิจกรรมหรือว่าการฝึกอบรมต่างๆแต่ละหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับเมลิเด็กหรือว่าการให้อสบอยู่ในขั้นพื้นฐานนั้นเป็นผ่านการติดตามตัวจริงในระยะผ่านมาไม่เห็นว่าอสบนี่ที่ว่าเจ้ายังเห็นยังบ่ทันได้ดีปานใดเนาะเป็นต้นเป็นการกวดท้องบ่หรือว่าการซอยเกิดขั้นพื้นฐานว่าขั้นตอนการซอยเกิดต่างๆนี่เจ้ายังบ่ทันฮู้เนาะแล้วก็การเขียนบทรายงานต่างๆให้โครงการบ่หรือว่าให้สุขศาลาหรือว่าห้องหมอนี่ถือว่ายังคักๆขึ้นๆตัวเลขนี่ยังค่าเป็นวัดเป็นตอนเนาะฉะนั้นทางองค์การเฮาจะมีแผนต่อไปนี่มันจะลิงใส่กันฝึกอบรมให้อสบให้สร้างความเข้มแข็งให้กับเจ้าให้หลายกว่าเก่าแล้วโดยเฉพาะมันจะนิ่งใส่ภาคปฏิบัติตัวจริงหลายกว่าเก่าเนาะแล้วเป็นต้นมันการบันทึกต่างๆหรือการช่วยเกิดหรือว่าการกวดท้องขั้นพื้นฐานให้แก่อสบในหลายกว่าเก่าเนาะแล้วในการนานากิจกรรมในตอนหน้านี้เมนเฮาควรบึงว่าจะลิงตัวใดเนาะเนื่องจากว่าโครงการของพวกเฮาที่ให้ปัจจุบันนี้เมนกวมบรรดาตัวสิวัตรน้อยนึงอยู่ใน11ตัวสิวัตรของนะคะแนนสาธาเนาะแล้วในนั้นทางเฮาก็ได้ปฏิบัติอยู่ในขั้นพื้นฐานนี้ก็กวมเอามีหลายตัวสิวัตรอยู่เป็นต้นนึงอัตรากันสักยาวัคซีนเนาะแล้วก็อัตราการสมไส้น้ำแล้วก็อัตราการสมไส้วิทายแล้วก็ลูกพรอัตราการตายของเมลิเด็กแล้วก็ลูกพรอัตราการขาดสารอาหารของเด็กน้อยลง5ปีนะฉะนั้นตัวนี้มันเราจะได้จัดตั้งปฏิบัติในตอนหน้าที่ว่าโครงการที่ยังเหลือจนฮอดปีเดือน12ปี2024เนาะตัวนี้มีกิจกรรมที่ว่าเราจะได้ลิงก์ในต่อไปนะ